ป็นอาชีพคนฝึกสุนัขได้ยินเสียงไหมฮะได้ยินแล้วนะแต่พันสุนัขในวันนี้คุณผู้ชมครับไม่ใช่พันธรรมดาเป็นสายพันธุ์พิทบูลเทอร์เรียโอ้พิทบูลวันนี้นะเขาบอกว่าคนฝึกสุนัขนะฮะแขกรับเชิญของเราเขาบอกว่าเขาสามารถออกคำสั่งมันได้นี่วันนี้มีฐานต่างๆว้าวเยอะแยะเขาจะมาทำภารกิจให้เราดูค่ะวันนี้มากันหลายท่านเลยนะฮะหมายถึงสุนัขนะแต่ว่ายังไม่เจอสุนัขนะไปเจอคนฝึกก่อนไหมมาสิมาสิถ้าพร้อมแล้วอ้าวเชิญมาค่ะการเลี้ยงพิทบูลเลยจริงครับผมชื่อนครเหรียญศิลายานะครับมาจากชมรมไทยพิทบูลเคนแนลครับนะครับชมรมไทยพิทบูลเคนแนลครับชมรมนี้คืออะไรครับชมรมนี้เราก่อตั้งขึ้นมาจากการที่เราให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่เลี้ยงพิทบูลอย่างถูกวิธีครับเนื่องจากว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นข่าวพิทบูลที่อาจจะกัดคนกัดเจ้าของแต่เนื่องจากว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะขาดความรู้เขาอาจจะไปหาลูกหมามาโดยยังไม่มีความเข้าใจเขาบอกว่าสายพันธุ์พิทบูลเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ควรเลี้ยง น่ากลัวทำร้ายเด็กแล้วเอามาเลี้ยงทำไมอ่ะ เพราะว่านี่ครับพี่หม่ำจะมาอธิบายอยู่พอดีเลยว่าพิทบูลไม่ใช่หมาทั่วไปครับเคยมีคนกล่าวไว้ว่าพิทบูลคือพิทบูลสัญชาตญของพิทบูลคือเป็นนักกิจกรรมเป็นนักเกมกีฬาร้อยร้อยปีที่เขาอาจจะเคยล่าหมูป่าเคยล่านกเป็ดน้ำเคยล่าวัวกระทิงที่มีขนาดใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขามีจิตใจความมุ่งมั่นเหล่านั้นอ่ะมันยังอยู่ในตัวเขาเสมอมันอยู่ในสัญชาตญาณของเขาสุนัขเนี่ยทุกสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์มีสัญชาตญาณแต่สายพันธุ์พิทบูลนอกจากเป็นเฝ้าบ้านแล้วมีสัญชาตญาณในการล่าสัตว์สมัยก่อนครับเกมกีฬามันเป็นสมัยก่อนก็เป็นเลือดนักกีฬาด้วยใช่ไหมครับแต่จริงๆที่ผมได้ยินมาจริงๆแล้วเนี่ยสายพันธุ์พิทบูลเนี่ยจริงๆเป็นสัตว์จิตใจดีนะครับมากมากถ้าเราได้ความรักแล้วก็ดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะจริงๆเขาไม่ได้กัดคนนะครับไม่ได้กัดคนนะครับคือที่เห็นด้านหลังนี่คือเป็นกิจกรรมของเขาเป็นกิจกรรมแล้วที่ถ้วยรางวัลทางด้านนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูถ้วยรางวัลหน่อยคุณปางเชิญครับจากไหนครับเดี๋ยวถามคุณสู้สองใบแรกเป็นของสมเด็จพระเทพนะครับเป็นสุนัขลากน้ำหนักการลากน้ำหนักก็จะแบ่งเป็นรุ่นๆเหมือนนักมวยครับรุ่นละประมาณห่างกันประมาณ3โล5โลแล้วตัวที่ชนะเนี่ยเขาก็จะมีอย่างตัวนี้เป็นรางวัลเบสอินโชว์เบสอินโชว์คือครับเบดดิ้งโชว์คือเวลาเราคิดอะคือน้ำหนักตัวหมา15กิโลครับตัวนี้เขาลากได้ 7,600 กิโลถ้าคิดเป็นเฉลี่ยคือเขา4-500เท่าของน้ำหนักตัวเขาเองน้ำหนักของเขานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ตกใจจริงอะนี่ก็คือช่วยรางวัลพระราชทานทั้งหมดนะที่ได้มาอ้าวเดี๋ยวกลับมาดูหน่อยอ่ะงั้นดูเลยไหมวันนี้พามากี่ท่านครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมาเขาเรียกทีมชมรมไทยพิทบูลหรือ TPKC นะครับมาทั้งหมดกี่ท่านมาทั้งหมด 8-10 ท่านสุนัขประมาณ8ตัวนะครับ8ท่านนะฮะอ้าวมาดูเลยไหมฮะได้ครับที่เมื่อกี้ใครถามว่ามีกี่ประเภทเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวเชิญมาเลยมากัดเป้าแขนครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวเชิญแขกรับเชิญไปทางด้านนู้นก่อนนะครับผมเอาละครับโชว์แรกนะครับคุณผู้ชมครับค่ะโชว์กัดแขนพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับคำสั่งสวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนอุ้ยโอ้โหนี่เขาล็อกเลยนะนี่คือพละกำลังของเขาครับโอ้นี่เขาล็อกเลยครับพิทบูลเนี่ยเขาจะมีการล็อกนั่นแหละครับเขามีกามนั้นคนที่แยกออกไม่เป็นเนี่ยคือเขาก็ไม่ปล่อยนะยิ่งไปตีเขาก็ไม่ปล่อยบางคนไม่เข้าใจครับพี่ต้องมีวิธีล็อกลากน้ำตีสาดน้ำยิ่งทำมันยิ่งไปกระตุ้นให้เขายิ่งกัดแน่นถูกไหมครับโมโหคือเรามีวิธีก็คือต้องเปลี่ยนต้องมีวิธีใช่ของเขานะฮะอันนี้คือโชว์ที่หนึ่งมีโชว์ที่สองยูเซนโบทำสถิติ100เมตรอยู่ที่ 9.6 วินาทีครับเรามีภาพวิดีโอเดี๋ยวไปชมกันเลยครับอันนี้นะฮะคนไหนคนเสื้อน้ำเงินเหรอยูเซนโบเขียวเหลืองเสื้อเหลืองครับ
ยังไงมาแล้ว6วินาที7วินาทีแล้วนะ8วินาทีนะเข้าไปแล้ว 9.6 8วินาทีนั่นเองนะสถิติโลกอยู่เท่านี้เดี๋ยวมาดูว่าน้องขนุนทางนู้นนะครับเป็นผู้สาวนะทางนี้ชื่อพี่แรนโบว์เป็นผู้บ่าวพร้อมมั้ยฮะต้องพร้อมมั้ยครับถ้าพร้อมแล้วแดงเดี๋ยวไปไปแล้ว3วินาทีแล้ว5 6 7 2นี้นะครับอันนี้ทำสถิติดีกว่าทุกครั้งนะครับตัวนี้เป็นตัวเบรกยูเซนโบลต์นะครับสถิติคือ9.68สถิติเดิมของทั้งสองท่านอยู่ที่เท่าไหร่ครับสถิติเดิมตัวนี้เคยทำได้ 7.3 ครับ 7.3 วันนี้ดีกว่าสถิติเก่าวันนี้นะเป็นครั้งแรกสถิติดีที่สุดนั่นคือ 7.2 วินาทีโอเคเชิญได้เลยคนที่3นะครับอยากเห็นในนี้มากเลยอ้าวงั้นเชิญเลยครับมาเชิญเลยคำสั่งนะครับอย่างที่บอกพี่ซีไว้ของเราฝึกต้องได้นึงอุ้ยถอยด้วยวันนี้เขาพูดเลยนะครับเขาตามคำสั่งเจ้าบอกให้ถอยก็ถอยเลยนะถอยคอยก็คอยถอยก็ถอยไปเร็วปิดซีซั่นมาประมาณเกือบ4เดือนแล้วเขาจะต้องมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ต3เมตรก็เก่งมากโอ้ไม่ธรรมดานี่เป็นกิจกรรมธรรมดานะฮะอันนี้คืออันที่3นะอันที่4ยิ่งกว่านี้อีกอันที่4อะไรกันพี่เราอยากเห็นที่บอกว่าเมื่อกี้คุณสู้บอกว่าลากน้ำหนักลากน้ำหนักครับอยากเห็นแบบที่มันเว่อร์เลยได้ไหมครับเวอร์ได้แต่ว่าเนื่องจากสตูดิโอห้องส่งจำกัดหรือเปล่าพี่สี่เพราะว่าคือตรงนี้อาจจะที่ไม่สะดวกไม่สะดวกที่นี่เขากว้างใหญ่ไพศาลจะไหนเรามีข้างนอกข้างหน้าไงข้างหน้าไงไหนบอกผมเอาประตูเอาประตู14-15เมตรใหญ่กว่าสนามหลวงอีกเอาเบาเวิร์กพอยต์นี่มีทั้งขนาดเล็กและขนาดมีเดียมขนาดมองอะไรครับมองอะไรพี่นี่ขนาดไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนขึ้นมาครับพี่บามงั้นเอาข้างหน้าของเรานี่นะข้างหน้าข้างหน้าเลยให้ไปดูเลยดีกว่าไหมไปกันอันนี้ตัวแรกครับเป็นล็อกกี้นะหนึ่งตัวนะฮะน้ำหนักตัวประมาณ30กิโลนี้รถ1คันอยู่ที่ประมาณกี่ตันตัน400กิโลโอ้โหดูอันนี้เป็นล็อกกี้นะครับมิสเตอร์เคสเมื่อกี้ที่มาโชว์ที่บอกว่าล็อกกี้ได้ถ้วยมากที่สุดตอนนี้ประมาณนี่ตัวเดียวนี่ตัวเดียวนะฮะยังไม่ได้หมดแค่นี้ด้วยครับยังไม่ได้หมดแค่นี้ด้วยมีอีกไหมฮะแล้วก็จะมีน้องไดโนน้องไดโนนี่อายุแค่1ปีกับ8เดือนนะครับเป็นน้องแล้วเนี่ยน้องหนึ่งปี8เดือนครับมาแล้วตัวนี้ใหญ่ที่สุดนี่ไงที่มีน้องๆไปอยู่ด้วยครับน้ำหนักรถกระบะประมาณ1คันนะครับมีน้องๆอีกประมาณ20คนขึ้นไปลองนับได้เลยครับประมาณ20กว่าคนนะครับโอ้โหน้องๆนั้นเข้าขึ้นรถไปงานบวชกันเหรอครับโอ้ใส่กันเหลืองเหมือนกับแห่นาคเฮ้ยแมวไอ้เค้งแมวครับครับอันนี้เราเอามาโชว์เฉยๆเนื่องจากกิจกรรมมันต้องใช้อุปกรณ์ให้เราโอเคเรียบร้อยครับอ้าวเรียบร้อยโอเคไม่ใช่นี้อีกหนึ่งโชว์ยังมีอีกหนึ่งคำถามที่เราจะเปิดโอกาสให้กับดาราแขกรับเชิญของเราค่ะจะต้องมาทายแล้วสุนัขนะฮะพันธุ์พิทบูเทเรียหากว่ามีการกัดเป้าหมายแล้วทำอย่างไรจึงจะทำให้เขาปล่อยได้อันนี้เรามีตัวเลือกไหมหรือว่ามีตัวเลือกครับขอเชิญผู้เชี่ยวชาญ3ท่านครับในนี้ผู้เชี่ยวชาญฮะทั้ง3ท่านเลยอันแรกใครผมว่าสำหรับผมนะครับน่าจะเป็นไม้เพราะว่าหมาสัญชาตญาณมันกลัวไม้ครับว่าน่าจะเป็นไม้มันถึงจะปล่อยเขี้ยวออกจากไอ้ที่เขาที่เขากัดที่เขากัดที่เขากัดมึงขำเรื่องมันเนี่ยนี่ก็ฟังนี่ก็คุณอธิบายเนี่ยเพิ่งรู้ว่าพี่หมาเป็นกังฟูเนี่ยผมว่าอันนี้นี่หมามานี่หมาสาธิตเนี่ยครับพี่หมามาสาธิตนี่ผมว่าอันนี้น่ารักนี่น่ารักรู้เลยถ้าตีนะถ้าตีได้เนี่ยมองนี่ตีนี่อ่ะคลายไม่คลายด้วยเฮ้ยโอ้โหโอ้ยห้ามตีผมว่าไม้เขาไม่ตีหมาต้องเอาเขี้ยวออกจากไอ้ที่เขากัดเขาเรียกว่าหมากลัวไม้หมากลัวไม้ผมว่าสิ่งนี้คืออาหารอาหารหมาเวลาที่เขาทำอะไรปั๊บรางวัลก็คืออาหารเขาถ้าแล้วเขาคนเลี้ยงเขาถูกฝึกมาเฮ้ย
จะหลอนแล้วเนี่ยมันระแวงไปหมดอ่ะระแวงอ่ะพี่หนุ่มแต่ออกมาได้ตัวใหญ่อ่ะไอ้นั่นพามาอยู่ใกล้เห็นไหมทุกคนวิ่งหนีกันหมดครับเหตุใดผมถึงไม่วิ่งเพราะอะไรเพราะอะไรขาแข็งแล้วก็มีตัวกันคืออันนี้ไม่ใช่ม้านะแต่หมายถึงว่าเอาอันนี้เป็นอาหารถูกต้องพอยื่นอาหารเขาจะปล่อยเขาจะปล่อยว่ามีรางวัลให้แล้วเขาถึงปล่อยแล้วของพี่หนุ่มคืออะไรทำได้ดีมึงใช้ไอติมหมากินเหรออันนี้คืออะไรของพี่หนุ่มคืออะไรคนเราเนี่ยไม้เนี่ยเขาบอกห้ามตีครับแต่คุณจะเอาไม้ทำอะไรไปแย่ตรงนู้นตรงนี้จริงๆดุใหญ่ดุสิเขี่ยคางมันนี่มันไม่หิวนี่มันกำลังกัดอยู่นี่สั่นกระดิ่งฮะแล้วมันจะหยุดพอหยุดปุ๊บมันก็จะคลายเฮ้ยเราเล่นอยู่กับหมาไม่ใช่งูมันจะเกี่ยวอะไรกับงูเฮ้ยไม่เกี่ยวนั่นมันงูหางกระดิ่งอันนั้นกระดิ่งหยอกหมาเหรอพอคือเขย่าปุ๊บหมาก็จะคลายงั้นคุณคิดว่าผมว่าเป็นกระดิ่งใช้กระดิ่งเอาล่ะงั้นสรุปนะฮะของคุณมัมใช้ไม้สำหรับของคุณเท่งใช้อาหารของคุณนงใช้กระดิ่งนะครับระวังนะฮะคิงวิเคราะห์คิงคุณคิงก่อนครับพูดแบบพิเศษดิจริงๆนะเพื่อนๆนะดูแล้วเนี่ยนะกระดิ่งเนี่ยก่อนที่ผมจะไลฟ์สดเนี่ยเวลาหมาเนี่ยนะหมาเวลามันกัดเหยื่อแล้วเนี่ยเวลามันได้กลิ่นเนี่ยมันก็จะยิงปืนนะคือว่าเคยดูหนังจีนเวลาผีจีนเนี่ยเห็นไหมเวลาที่มันกระโดดแมวก๋อยแมวก๋อย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 ผีจีนมันดุมากดุมากเวลามันได้ยินเสียงผีจีนจะกระโดดไงก๋อยแต่ถ้าผีไทยผีไทยจะโดดจูจูพอเราได้คุณจูมาแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ได้กระดิ่งมากกระดิ่งมากโอ้ตายตายคือมันน่ารักเอ๊ะทำไมจริงๆก็น่าจะได้ขึ้นเวทีนะก็แล้วบรรยากาศนะเวลาหมากัดมันก็ต้องทำบรรยากาศเราก็ต้องนะเวลาได้ยินเสียงกระดิ่งทำไงเวลาโรงเรียนจะเลิกนักเรียนได้ยินเสียงกระดิ่งเขาทำไงเอาเลยเอาเลยจะถามทีผมว่าไม่ไปทางจะถามทีแล้วต้องลองเลือกอะไรฮะกระดิ่งเพราะว่าเวลาหมากำลังกัดอยู่วบได้ยินเสียงกระดิ่งสั่นกลิ้งมันก็กระโดดปล่อยปุ๊บแล้วกระโดดตกลงคิงเลือกเฮ้ยคิงที่แรกก็เหมือนที่แรกก็เหมือนยืนแต่หน้าอันนี้ที่ใส่เหมือนด้วยส่วนว่าเลือกกระดิ่งโอเคปากครับแล้วก็อะไรพอแล้วเดียวเรื่องมามันกระโดดกระโดดนี้แล้วมันหิวแล้วปังเลือกอะไรจ๊ะหนูเลือกนี่เพราะอะไรก็เพราะว่าเชื่อตามพี่แล้วพี่เป็นผู้ใหญ่ที่แบบว่าน่าเคารพมากใช่ก็เลยเลือกตามโอ้ระวังนะปางนะไอ้ตัวนี้ไม่ต้องระวังไอ้ตัวนี้ถ้าผมไม่ทองไอ้ตัวนี้ไม่ยุ่งต้องผมทองเหลือน้องปังปอนปังปอนครับปังปอนจ๋าผมเลือกแบบพี่หม่ำครับเพราะว่าจริงๆอย่างที่พี่สู้เขาบอกว่าพิษบูมันจะล็อกกรามก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรเนี่ยไปเสียบให้เขาเบงความสนใจที่จะกัดจากสิ่งแรกมากัดสิ่งที่สองเนี่ยผมว่ามันมีความเป็นไปได้หนึ่งในสายวิธีนี้จะใช้วิธีไหนครับจะใช้กระดิ่งหรือเปล่าคืออะไรครับนั้นคือไม้ยัดปากครับไม้แล้วคือจริงๆแล้วไม้นี่เป็นตัวอย่างแต่ว่าถ้าเป็นถูกวิธีมันจะออกแบบมาสำหรับเอาใส่ไปตรงกรามเหมือนเพื่อสอดเข้าไปแล้วบิดครับพอเราบิดปุ๊บเขาก็กรามมันจะที่มันขบกันเนี่ยนะครับแล้วเราไม่ต้องเข้าลึกมากสมมติว่านี่เป็นเขี้ยวใช่ไหมครับพอเราใส่เข้าไปเราบิดปุ๊บเขาจะคลายกรามออกนี่นะเดี๋ยวจะทำการสาธิตนะครับคุณผู้ชมครับไปโอเคนี่นะฮะคุณผู้ชมครับจินตนาการนะครับว่านี่คือเป้าหมายนะครับที่เขามีการกัดแล้วโดยส่วนใหญ่เวลากัดไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าคนก็ตามนะฮะจะมีการเอาไม้ไปฟาดบ้างกระชากบ้างนะครับซึ่งไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องวิธีที่ถูกต้องคือทำไงครับเราก็ใช้ไม้งัดปากที่เราบอกนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับทีมงานครับนี่นะครับมาแล้วนะถ้าปกติเขาแยกคนเดียวเนี่ยก็จะจับปลอกคอคือนี่เขาก็สนุกเขานะเพราะว่าเขาสัญชาตญาณเมื่อกัดติดแล้วเนี่ยเขาก็จะเมามันแล้วเขาก็จะแบบจุดมุ่งหมายของเขาก็เปรียบเสมือนว่าเป็นเหยื่อเป็นอย่างเงี้ยให้ดูผู้เชี่ยวชาญเขาอ่านะฮะออกเรียบร้อยแล้วนะครับ
คนแยกแล้วก็ต่อทั้งเหยื่อด้วยอันนี้เป็นไม้ที่ถูกทำขึ้นมาเฉพาะถ้าหายเอาตามข้างทางก็ขอให้เป็นลักษณะประมาณนี้เป็นไม้ประมาณนี้นะฮะวิธีการก็คือสัญชาตญาณของเขาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งตรงนั้นเราก็ดึงออกเท่านั้นเองนะครับเอาละก็นั่นก็คือโชว์ทั้งหมดในวันนี้โอเคนะขอบวันนี้ขอบคุณคุณสู้มากเลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณนะครับกลุ่มไทยพิบูลแคนแนลคลับด้วยนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราก็วันนี้อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันสักเท่าไหร่เห็นว่าวันนี้พี่คิงมีอะไรมาฝากอะไรมาฝากคุณผู้ชมด้วยก็จะฝากซิทคอมสนุกๆ นะครับของช่อง Workpoint นะครับเรื่องบางกอกลืมบอกแม่นะครับทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งครับติดตามกันได้ครับค่ะเอาละครับขอบคุณมากครับที่มาในรายการเราครับขอบคุณมากนะคะจากแฟนรายการด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครับในรายการชิงร้อยชิงล้าน